ที่สมาคมเองเนี่ยได้เฝ้าติดตามนะครับการเสวนาเมื่อวันที่28กันยายนนะครับในส่วนของ7พรรคฝ่ายค้านซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจัดในนามของ7พรรคการเมืองฝ่ายค้านก็ถือว่ามีเกียรติอันควรเชื่อได้ว่า7พรรคการเมืองน่าจะต้องเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดงานเสวนาในส่วนของพลวัตแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้แล้วก็นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่ครับซึ่งในวันนั้นนะครับถ้าได้ติดตามข่าวซึ่งได้เผยแพร่นะทางสาธารณะรวมทั้งเรื่องของการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กนะครับมีการอัปโหลดลง YouTube ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมีหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับถึง5พรรคการเมืองนะครับ5พรรคการเมืองที่อยู่ในส่วนร่วมในวงเสวนาบนเวทีณวันนั้นนะครับแล้วก็มีผู้แทนพรรคการเมืองอีก1พรรคการเมืองรวมเป็น6พรรคการเมืองนะครับแล้วก็นักวิชาการนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจะไม่มีส่วนร่วมนะครับในส่วนของงานเสวนาในวันนั้นนะครับแล้วก็มีบางช่วงบางตอนนะครับที่รู้สึกว่าเราเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยแล้วก็ตัวผมเองนั้นเป็นคนคุณเก่าครับเป็นคนคุณศรีอยุธยานะครับมีการพูดถึงเรื่องของนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับท่านหนึ่งที่เราคงทราบจากหลายๆสื่อแล้วว่าได้มีการพูดนะฮะในส่วนของแนวคิดนะฮะหรือว่าเจตนาเจตจำนงเนี่ยในการที่จะแก้ไขนะฮะกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเช่นบางประโยชน์บางตอนบอกว่าเราไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นรัฐเดี่ยวต่อไปนะสามารถที่จะแบ่งย่อยได้นะนั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่1นะซึ่งทุกฉบับเนี่ยจากประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองก็ดีมันมีมาตรา1นะฮะในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมานะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีส่วนของการที่เราจะมีแนวคิดในการแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจะไม่กระทบนะครับต่อการใช้สิทธิเสรีภาพนะตามรัฐธรรมนูญไม่ว่ามาตรา25ก็ดีในเรื่องของอะไรนะในเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นมันจะต้องไม่กระทบนะต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบสุขความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนนะหรือว่าในส่วนของมาตรา49ของรัฐธรรมนูญก็ดีนะในเรื่องของการที่เราไม่สามารถที่จะใช้สิทธิในการล้มล้างระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้หรือแม้แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือมาตรา255ของรัฐธรรมนูญนะครับคือในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการที่จะแก้ไขนะฮะรัฐธรรมนูญนะให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐนะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมจะไม่พูดถึงมาตรา116นะที่มีหลายภาคส่วนนะฮะแม้แต่ครม.ก็ดีหรือว่ารัฐก็ดีเนี่ยได้ดำเนินการในเรื่องนั้นไปแต่วันนี้เนี่ยเรามองและทางสมาพันธ์เองแล้วก็ผมเองนั้นมองว่าพรรคการเมืองนะฮะเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะฮะในส่วนนี้แต่ว่าถ้าเราดูจริงๆแล้วว่าในมาตราที่21-22นะครับของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยพรรคการเมืองจะเห็นได้ชัดเจนว่ามาตรา21เนี่ยเขาให้มีนะฮะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนะเป็นผู้รับผิดชอบนะแต่ว่ารับผิดชอบในเรื่องอะไรรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงนะฮะในส่วนของการที่ต้องปฏิบัตินะให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายข้อบังคับหรือแม้แต่มาตราที่22ของพรบพรรคการเมืองสูงนะก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่ากรรมการบริหารพรรคนั้นจะต้องมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลสมาชิกนะฮะให้ดำเนินการไปตามรัฐธรรมนูญหรือว่าระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆนะครับจุดนี้เองเนี่ยที่ทางสมาพันธ์นะฮะและกลุ่มเองมองว่ามันค่อนข้างที่จะเปราะบางแล้วก็อาจจะเข้าข่ายนะในส่วนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าคนที่ไปนั่งเป็นหัวหน้าพรรคนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนะฮะและจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนะฮะว่าเป็นเรื่องของใครของมันอย่าลืมว่าในเมื่อ7พรรคฝ่ายค้านจะเป็นเจ้าภาพนะเป็นเจ้าภาพในการจัดเพราะฉะนั้นองคาพยพนะที่อยู่บนองคาถกของเสว
วนานั้นไม่ว่านักวิชาการก็ดีนะบุคคลทั่วไปก็ดีนะจะไม่ทราบขอบข่ายเลยหรือว่าการที่จะต้องเสวนาณวันนั้นเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะเราจะคุยเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ความรับผิดชอบนี้หรือว่าหัวหน้าพรรคการเมืองเหล่านั้นเนี่ยไปเสวนาด้วยตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองมันก็เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ไอ้เรื่องเหล่านี้นะฮะมันจึงเป็นที่มาในวันนี้ที่ผมมายื่นนะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา50อนุ1นะฮะในหน้าที่นะฮะในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับว่าพฤติกรรมหรือว่าเจตนาดังกล่าวเนี่ยในส่วนของการมีส่วนร่วมนะฮะในแนวคิดบนเวทีแห่งนั้นเนี่ยนะในการแก้ไขนะฮะหรือว่ามีแนวคิดในการแก้ไขมาตราที่1เนี่ยจะไม่ให้ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวต่อไปเนี่ยนะพรรคการเมืองเหล่านั้นเนี่ยจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยหรือนะบางครั้งเนี่ยบอกว่าความผิดมันยังไม่สำเร็จถูกต้องไหมฮะก็ยังไม่ได้แยกรัฐก็ยังไม่ได้แยกอะไรนี่มันเป็นแค่แนวคิดนะครับแต่แนวคิดบางเรื่องบางราวของแนวคิดเนี่ยมันเป็นความสำเร็จนะครับมันเป็นความสำเร็จที่มันจะต่อเชื่อมในการดำเนินการหรือว่าการขับเคลื่อนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง60เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนนะในมาตรา92นะฮะมาตรา92อนุ1อนุ2นะฮะการกระทำใดนะฮะที่เป็นเหตุหรือว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดในการล้มล้างระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ดีหรือว่าในอนุ2นะฮะเจตนานะฮะเจตนาหรือว่าแนวคิดต่างๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองนะฮะระบบประชาธิปไตยนะครับถือว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดนะฮะอาจจะเข้าข่ายความผิดถึงขั้นที่จะยุบพรรคได้นะครับจะยุบพรรคได้นะครับแล้วก็เราเห็นว่า7พรรคฝ่ายค้านนะในวันนั้นแต่ว่าถ้าเราสังเกตรายละเอียดจริงๆจะไม่มีพรรคการเมืองหนึ่งนะที่อยู่ในการร่วมในวันนั้นถ้าพวกเราจำได้คือพรรคเศรษฐกิจใหม่ใช่ไหมฮะผมก็ได้มีการต่อเชื่อมแล้วก็ประสานกันเอ๊ะมันได้เข้าไปร่วมไหมหรือไม่อย่างไรนะฮะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะในส่วนที่เราจะยื่นให้ท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งและก็ในทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยได้พิจารณานะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่าการกระทำของ7พรรคการเมืองฝ่ายค้านนั้นเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายความผิดนะฮะตามมาตรา92อนุ1อนุ2หรือไม่นะครับถ้านะฮะพยานหลักฐานหรือว่าสิ่งที่มันปรากฏนะชัดแจ้งว่าเข้าข่ายความผิดอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา92ไม่ว่าอนุ1หรือว่าอนุ2ก็ตามนะครับก็คือการพิจารณาเพื่อจะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคทั้งหมดต่อไปที่มีส่วนร่วมและมีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ครับท่านความผิดได้ครับเราปฏิเสธไม่ได้อย่างที่ผมเรียนมาว่าการแสดงความคิดเห็นในเมื่อรู้ว่าการแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นเนี่ยมันเข้าข่ายอาจจะเข้าข่ายนะฮะเข้าข่ายความผิดนะในเรื่องของการล้มล้างระบอบหรือการเป็นปฏิบัติต่อระบอบการปกครองซึ่งถ้าการเมืองทุกพรรคการเมืองเนี่ยเราไปดูในข้อบังคับพรรคได้แล้วก็ดูในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองได้ว่าการก่อตั้งพรรคการเมืองก็ดีและการดำเนินกิจกรรมทั้งปวงของพรรคการเมืองก็ดีจะต้องยึดมั่นนะในส่วนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะแล้วก็ต้องทำตามนะกฎหมายรัฐธรรมนูญนะณเวลานั้นนะณเวลานั้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันปฏิเสธไม่ออกนะมันปฏิเสธไม่ออกถึงว่าความผิดจะไม่สำเร็จหรือว่าสำเร็จอะไรมันเป็นเพียงแค่แนวคิดอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าการสื่อสารนั้นมันไม่ใช่แนวคิดที่อยู่ในใจนะแต่คนแค่นั้นมันมีการสื่อสารแนวคิดที่ออกนอกใจออกมานี่นะมันมีพรรคบิ๊กมันมีสาธารณะนะณเวลานั้นที่รับรู้มันไม่เฉพาะประมาณ150ท่านที่เข้าฟังงานเสวนานะครับยังมีการถ่ายทอดออนโซเชียลออกไปอีกต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นการรับรู้โดยทั่วกันแล้วก็สามารถที่จะไปเปิดย้อนหลังดูได้อะไรดูได้ต่างๆพวกนี้นะเหมือนกับนั่งรถไปคันเดียวกันนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะเขาคนนั้นเขาคิดเองเขาจะไปยิงคนนู้นคนนี้อะไรแล้วท่านไปทำไมท่านมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วยิ่งท่านเป็นเจ้าภาพในการจัดที่ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะในส่วนของเจตนานะครับ
พี่ต้องจัดคำร้องแล้วเรามีข้อมูลหลักฐานอะไรมายื่นข้อมูลหลักฐานเนี่ยอย่างที่บอกว่าในคำร้องตัวนี้ที่ยื่นให้กกต.พิจารณาณเบื้องต้นเนี่ยหนึ่งข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลเผยแพร่สาธารณะหมดแล้วนะครับแล้วก็ในหนังสือนะฮะคำร้องให้พิจารณาเนี่ยได้อธิบายรายละเอียดทั้งหมดนะฮะเรื่องของการเชื่อมโยงอะไรต่างๆเรื่องของอาจจะเข้าข่ายความผิดนะตามการกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีตามพรบ.พรรคการเมืองก็ดีนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้หากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณานะผมคิดว่าไม่เฉพาะสมาพันธ์รักสยามเครือข่ายรักสยามเท่านั้นนะยังมีหลายองค์กรนะที่ต้องตรวจสอบแม้แต่ว่าเราได้คุยกันว่าเราอาจจะต้องมีการเอาขับเคลื่อนต่อไปในเรื่องนี้เช่นการไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ไหมต่อเอกสุชิตได้ไหมตามสิทธินะฮะสิทธิที่กฎหมายรัฐธรรมนูญให้ไว้หรือว่าระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ไว้ครับ